มีตาแหนกูไปซื้อตังมาด้วยกินมาอ่ะสไลด์นี้มีสาระแค่นี้แหละเกมวัดใจสไลด์หลักไปเลยเอามาดูสไลด์35เลยคือจะบอกให้ฟังว่าเกมเทโอรี่อ่ะมันเป็นเรื่องราวระหว่างคน2คนที่เรามาไฟกันนะถ้าเป็นในทาง QA คือมาไฟกันเรื่องการค้าขายไฟกันเรื่องการทำธุรกิจโอเคอันแรกที่เราจะเรียนเรียกว่า Pure Strategy นะ Pure Strategy หรือเรียกว่า Zero Sum Game ก็ได้เหมือนกันนะข้อมันของคุณนะทำใหม่ Pure Strategy ก็คืออ่ะเดี๋ยวค่อยบอกคืออะไรเอากฎของเราก่อน Zero Sum เนี่ยกฎหมายความว่าผลลัพธ์ของคนแพ้กับคนชนะรวมกันจะได้ศูนย์นะผลลัพธ์ของคนแพ้กับคนชนะจะรวมกันได้ศูนย์อันนี้พี่สมมุติเล่นๆนะสมมุติว่าคนชนะกับคนแพ้คือจะบอกให้ฟังว่ากฎของมันคือถ้าคนชนะมันจะได้บวกเข้าใจคนชนะจะได้บวกสมมุติว่าคนชนะบวก5คนแพ้ก็จะลบ5ถ้าคนชนะบวก2คนแพ้ก็ลบ2อ่ะเข้าใจแพ้กับชนะค่ามันเท่ากันนะแต่ต่างกันที่คนชนะได้บวกคนแพ้ได้ลบเหมือนคนชนะได้กำไรคนแพ้ขาดทุนน่ะโอเคดังนั้นเห็นนะบวก5กับลบ5มันรวมกันได้0นะซึ่งเป็นที่มาของคำว่า zero sum สยังตัวถามที่คุณจะไปเช็คนี้เลยดีจ้ะอุ้ยมือเต็มห้องอยู่นะข้างหลังก็เต็มอ่ะสไลด์ถัดไปอันนี้เขาก็ยกเคสมาเป็นเกมระหว่างคนขายรถ2คนอ่ะเกมระหว่างคนขายรถ2คน Honda Toyota อะไรก็ว่าไปมันจะขายรถใหม่มึงใช้เสียงได้ไหมอ่ะพูดอยู่จริงหรอไม่เรียนไม่ไหวถุงนี้เราเลยไปเสียงจ้าขอให้ลงไปพูดไม่ได้ไปเสียงหน้าถัดไปอันนี้คือโจทย์มีแผนให้3แผนโปรโมชั่นแรกก็คือลดราคาโปรโมชั่นที่2ให้ชุดแต่งฟรีโปรโมชั่นที่3ดอกเบี้ย 0% เกมของเราคือเราต้องมาดูกันว่า A จะเลือกแผนไหนแล้วก็ B จะเลือกแผนไหนนะแล้วเราก็จะมาดูต่อว่าแล้วใครชนะนะดูยังไงเดี๋ยวค่อยเราไปเดี๋ยวเราค่อยไปว่ากันตอนทำสไลด์ถัดไปอันนี้โจทย์สำคัญมากเขาบอกตารางเนี้ยเป็นเกณฑ์ของ A แล้วก็เป็นลอสของ B นะอันนี้สำคัญนะตารางเนี้ยเป็นเกณฑ์ของ A แต่เป็นลอสของ B เรามาดูทีละตัว A1 B1 มาดู A1 B1 นะA1 B1 อ่ะมันลงท้ายมันลงด้วยเลข2นะอย่าลืมตารางนี้คือเกณฑ์ของ A ลอสของ B ถ้าเป็นเลข2หมายความว่าเป็น A จะได้กำไร2ส่วน B จะขาดทุน2อย่างเช่นตัวนี้ A2 B1 มันเป็นลบ3ใช่ไหมแสดงว่าเป็นเกณฑ์หรือเป็นลอสของ B เอ้ยไม่เป็นเกณฑ์หรือเป็นลอสของ A เออ
ป็นลอสของ A โอเคถ้าเป็นติดลบคือเป็นลอสของ A แล้วก็เป็นกำไรของ B โอเคศูนย์นี่ก็ไม่ได้ไม่เสียส่วน3ตัวนี้คืออะไรเกณฑ์ของ A อ่ะ A ได้กำไร3แต่ B อ่ะลอสลบ3โอเคดังนั้นก็อย่าลืมดูจากกฎตรงนี้เป็นเกณฑ์ของ A เป็นลอสของ B อ่ะนี่ก็เขียนไปพี่เขียนให้เล่นๆเฉยว่า A 1 B 1มีค่าคือ2นะ2เป็นเกณฑ์ A เป็นลอส B นะแต่ถ้าติดลบก็ตรงกันข้ามเสร็จยังต่อไปสไลด์ต่อไปนี่คือกฎต้องจำเราก็จะมาดูว่าอันนี้กฎอันนี้จะดูว่าแต่ละคนเลือกอะไรจำไว้ว่าถ้าใครเป็นเกณฑ์ให้เลือกโดยใช้แม็กซิมินนะแต่ถ้าใครเป็นลอสให้เลือกโดยใช้มินแม็กมีเพียบเลยก็ร้านใหม่หมดเลยเนาะร้านใหม่หมดเลยไอ้ตรงที่เป็นที่เป็นที่เป็นไอ้ที่เป็นล็อกอ่ะเออไม่มันเห็นมันมีร้านนั่นไงบัวลอยคือบัวลอยอ่ะยังไม่ได้ลองอร่อยอยู่นะโอเคเดี๋ยวเย็นนี้จะไปลองคือจะฟินมาร์เก็ตก็จะไปจากที่บ้านก็จะไปไปที่บ้านดีกว่า ฟินมาร์เก็ตไปคนเดียวไม่มันเนี่ยตลาดแถวบ้านไปคนเดียวได้ต่อไปอันนี้เราก็มาดูอันนี้เขาให้โจทย์มาอ๋อโจทย์เดิมแหละคราวนี้หน้านี้คือพี่ให้เราดูว่าแล้ว A จะเลือกอะไรอย่าลืมว่า A มันคือเกณฑ์เลือกโดยใช้แม็กซิมินแม็กซิมินคือเอาตัวน้อยเป็นทางเลือกก่อนไปจากหลังมาหน้านะเอาตัวน้อยมาเป็นทางเลือกก่อนเราค่อยเลือกตัวที่มากเดี๋ยวพี่เลือกให้ดูจะจดทีเดียวมาดู A A 1ก่อนเอาตัวที่น้อยเป็นทางเลือก A 1เลือกตัวไหน1 A 2ก็เอา -3 แล้วก็-2เนี่ยเอาน้อยเป็นทางเลือกแต่ให้เลือกตัวที่มากก็เป็น1โอเคอันนี้คือของ A เดี๋ยวขออธิบาย A กับ B ให้จบทีเดียวต่อไปถ้าเป็น B B เป็นลอสให้ใช้มินิแม็กมินิแม็กซ์คือเอาตัวมากเป็นทางเลือกแล้วค่อยเลือกตัวที่น้อยB ดูแนวตั้ง B 1เลือกมากเป็นทางเลือกใช่ไหมดังนั้น B 1เอา3มาก่อน B 2ก็เอา3แล้วก็ B 3 1ตัวนี้มากเป็นทางเลือกแล้วเลือกตัวที่น้อยสุดในนี้ก็คือ1
อ่ะเดี๋ยวอธิบายบทสรุปออกมาเลยแล้วกันเราสังเกตนะ A พอเลือกเสร็จ A เลือก A 1 B 3 1ตัวนี้คือ A 1 B 3โอเคพอ B เลือก B แม่ก็เสือกเลือกตัวเดียวกัน A 1 A 1 B 3กันดังนั้นพี่เขียนสรุปให้ Peer Strategy จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ2คนใจตรงกันโอเคอ่ะเราก็มาดูอย่างเงี้ยเรียกว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าเพียวสตรีจี้เข้าใจไหมทั้งสองคนเลือกทั้ง A 1 B 3เหมือนกันอันนี้พี่เขียนสรุปไว้แล้วพี่จะให้รู้จักคำว่า center point center point คือจุดที่สองคนเลือกตรงกันถ้าก็ถาม center point คืออะไรก็คือจุด A 1 B 3เข้าใจไหมจุดที่มันเลือกตรงกันเออแต่ถ้ามันถาม value of game value of game คือเอาคำตอบมาตอบข้ามมันอะคือ1โอเคอ่ะดังนั้นอันนี้ก็คือพอตอบเสร็จปุ๊บให้สรุปเลยนะ value of game คือ1นะอย่าลืม1เป็นเกณฑ์ของ A แต่เป็นลอสของ B เข้าใจป่ะเพราะว่า1เป็นค่าบวกโอเคบวกเป็นเกณฑ์ A เป็นลอส B แล้วถ้าสมมติมันเลือกลบ3อ่ะคือลอส A แล้วก็เกณฑ์ลอส A เกณฑ์ B โอเคอันนี้สมมติเฉยอ่ะ3สไลด์นี้ลอกทีเดียวเลยเดี๋ยวแคปลงไปให้ที่เราเป็นไปได้ไหมที่มันแบบมันจะไม่ตรงกันเป็นไปได้เคสต่อไปเดี๋ยวมันจะมีเคสต่อไปจะหมดแล้วเหรออะไรจะหมดแล้วเหรอจะจบแล้วเดี๋ยวยังไม่จบยังไม่จบเตื้อเตื้อแก้แล้วอ่ะยังมาเตื้อจะเป็นคนเขียนเสียงอ่ะ peer strategy ก็คือ2คนเลือกตรงกันใช่ไหมแต่ถ้า2คนเลือกไม่ตรงกันเราจะใช้ mixed strategy โอเคถ้า2คนเลือกไม่ตรงกันจะใช้ mixed strategy ถ้าเป็น mixed strategy เนี่ยเลือกโดยดูจากความน่าจะเป็นนะดังนั้นเวลาเราไปทำโจทย์อ่ะเราต้องลองเลือกก่อนนะว่ามันเพียวไหมถ้าเลือกกันแล้วมันตรงกันคือเพียวคือจบตรงนั้นเลยแต่พอเลือกกันแล้วแม่งไม่ตรงกันให้เรามาทำ mixed โอเคดังนั้นให้ดูเพียวก่อนเสมอนะเอ้ยมันอ่านว่าอะไรครัวคำนี้มันไม่อ่านว่าเพียวไหมอ่านว่าผัวเพียวอ๋อโอเคพี่นึกว่าพี่เข้าใจผิดมาตลอดผัวผัว strategy คืนนี้ผัวฉันมีแผนอะไรผัวสองคนต้องใจตรงกันเนี่ยว่า2คนใจตรงกันแสดงว่าคืนนั้นก็ต้อง2รุ่ม1อ่ะดิโอ้โหนกชอบแล้วอีกคือของมันสรุปว่า2คนนั้นจะมาตีกับเราใช่มั้ยเออได้ตอบอะไรมันไปรวมก็มาถามเราชวนมันก็คือไม่ใช่ทําที่3ทําทุกวันเลยอ่ะเสร็จยังนี้ไม่ตีแบตแล้วนะพี่ต้นไม่ตีสอนเสร็จก็ไป MJ Market เลย ไม่ใช่ฟินมาร์เก็ตนะ MJ Market ชื่อเล่นเก่าก็คือตลาดโต้รุ่งเออตลาดโต้รุ่งอะแต่แค่ทำใหม่ให้มันดูดีตลาดแม่จันใช่ไหมไม่ใช่อันนั้นมันอันนั้นมันสุกอันนี้ MJ Market คือตลาดโต้รุ่งของแม่จันที่มันเปิดทั้งคืนอะมันก็ไม่ได้เปิดทั้งคืนทุกร้านหรอกแค่อย่างน้อยดึกๆหิวก็ยังมีความหวังอะอย่างนั้นก็บะหมี่โง่ๆจานนึงอะอ่ะต่อไปมาดูอันนี้สไลด์ถัดไปอันนี้ก็คือเราสังเกตก่อนนะเห็นอะ A เลือก5หลังจากแม็กซิมินมินิแม็กและ A เลือก5แต่ B เลือก8ใจไม่ตรงกันนะเออดังนั้นใช้เพียวไม่ได้โอเคดังนั้นเลือกไม่ตรงกันให้ใช้มิกซ์อ่ะโจทย์มันต้องใช้มิกซ์เพราะว่ามันเลือกไม่ตรงกันคราวนี้เรามาทำมิกซ์เลยหน้าต่อไปนี่คือมิกซ์เวลาทำมิกซ์เนี่ยให้หาทีละคนอันแรกหาความน่าจะเป็นของ A ก่อนถ้าเป็นมิกซ์เนี่ยให้หาว่า A มีโอกาสจะเลือก A 1กี่เปอร์เซ็นต์แล้วก็ A มีโอกาสจะเลือก A 2กี่เปอร์เซ็นต์โดยอันนี้เขาใช้ตัวแปรนะ p แทนด้วยโอกาสที่จะเลือก a 1
หนึ่งลบ p คือแทนด้วยโอกาสที่จะเลือก a 2วิธีการทำคือสเต็ปหนึ่งให้ตั้งสมการก่อนเวลาตั้งสมการกฎมีอยู่ข้อเดียวหนึ่งสมการต้องมีทั้ง a 1และ a 2อ่ะไปดูเดี๋ยวให้ดูก่อนหนึ่งสมการต้องมีทั้ง a 1และ a 2อ่ะแสดงว่าเป็นแนวตั้งหรือเป็นแนวนอนแนวนอนแต่ดู a 1และ a 2ไงเนี่ย a 1อันนี้เออ a 1และ a 2ก็4กับ11เออ a 1 a 2ไม่ต้องไปดู b เลยนะเว้ยถ้าจะทำของ a อ่ะดังนั้น1สมการก็ต้องมี4กับ11 a 1 a 2อีกสมการหนึ่งก็ต้องมี8กับ5ก็เยอะดังนั้นพี่ก็ตั้งสมการเลยเห็นไหมอ่ะสมการเหลืองสมการแรกก็คือ4กับ11ใช่ไหมก็เป็น4คูณ p เพราะ p เป็นของ a 1แล้วก็11เป็นของ a 2ใช่ไหมก็11เป็นคูณ1ลบ p สมการล่างก็เหมือนกัน8กับ5ใช่ไหม8เป็น a 1ก็ไปคูณ p ส่วน5เป็น a 2ก็ไปคูณ1ลบ p โอเคอ่ะจัดการลอกตรงนี้ไปก่อนตั้งสมการเฮ้ยเดี๋ยวเอาไม่เดี๋ยวลองก่อนlanding ครูจะทำให้ครูทุกอันเลยที่เป็นไปสองทีเดียวว่าขนาดไม่ก็แบบค่อยๆเล่นไปดีโอแต่มันจะมีอัพมาใหม่ทุกวันจริงหรอเออทุกวันแล้วฟรีป่ะมีฟรีบ้างใช่ไหมพี่เติมสู่วันที่ห้าเรียนเรียนเวลาเดียวกันแต่วันที่ห้าเราไม่มีเฮ้ยคือพวกนี้จะหลับดึกหรอกก็ได้อะไรเพราะว่าพวกนี้ต้องบริจาคเลือดแกช่วยทำบุญลูกชายติดอะไรเนี่ยอ๋ออะไรวะอะไรวะติดอะไรวะเดี๋ยวมาดูก่อนอ๋อรองเท้ากับเก็บขัดเยอะเลย20เดียว15ก็กูไปบริจาคมาครั้งนึงก็บริจาคแต่ตัวเลือดขึ้นโคตรเยอะเพราะว่ามีมาพอดีเรียนไม่ได้ไม่ทำก็มาเขาไม่ให้บริจาคใครอ่ะเสร็จยังต่อไปสไลด์30 53สไลด์เนี้ยเป็นสเตจจี้สุดท้ายแล้วอันนี้เดี๋ยวพี่แอ๊ดจะดูเหมือนเดิมสเต็ป1ให้ดูก่อนว่าเพียวไหมถ้าตรงกันเป็นเพียวแฮะแต่ถ้าไม่ตรงกันให้ใช้มิกคราวนี้พี่จะบอกให้ฟังว่ามิกอ่ะมิกใช้กับ 3 คูณ 3 ไม่ได้ 3 คูณ 3 คืออะไรเนี่ย 3 คูณ 3 A 3ตัว B 3ตัว 3 คูณ 3 คือ 9 มิกใช้กับ 3 คูณ 3 ไม่ได้นะเราต้องทำการตัดออกเหลือ2คูณ2ก่อนหัวข้อนี้แหละโดมิเนตเนี่ยหัวข้อโดมิเนตคือเราจะต้องตัดออกจาก3คูณ3ให้เหลือ2คูณ2ฮะไม่ได้ไม่บอกแค่เรื่องโดมิเนตเออแค่เรื่องโดมิเนตกูเรียนงานกูรู้อ่ะคราวเนี้ยเดี๋ยวเราจะตัดให้เหลือ2คูณ2พอได้2คูณ2เสร็จปุ๊บค่อย mix strategy เรามาดูกันเลยดีกว่าอ่ะจะจดนี้ก่อนมั้ยจดอ่ะจดนี่ก่อนแล้วกันแล้วค่อยเข้าเรื่องดังนั้นตรงเนี้ยสัตว์มันเลือก3กับ0อ่ะไม่ตรงกันก็ใช้เพียวไม่ได้ใช้มิกยังไม่ได้เพราะยังเป็น3คูณ3อยู่วิธีการตัดคือที่บอกว่าดูว่าอันไหนมันใกล้เคียงกันให้ตัดตัวที่น้อยเราดูเนี่ย3ค่าเนี้ยค่าไหนใกล้กันเนี่ย3ค่าเนี้ยค่าไหนอยู่ติดกันอยู่ใกล้กันที่สุดใช่ที่ไหนล่ะอ๋อลืมไปไอ้นี่บังโทษๆๆมันคือลบ3ใช่มั้ยเออไอ้นี่บังเนี่ยใกล้กันคือนี้ลบ2กับลบ3ให้ตัดตัวที่น้อยอ่ะตัดตัวไหนเออลบ3ทีนี้พอมันฉันก็คือตัดหมดเลยตัดทั้งแถวเลยตัดคือตัดทั้งแถวเลยอ่ะดูอันนี้แถวล่างตัวไหนใกล้เคียงกัน5กับ6ใช่ป่ะตัดตัวน้อยก็คือตัด5ดังนั้นสเต็ป1ให้ดูตัวใกล้เคียงก่อนนะแล้วก็เลือกตัดตัวน้อยจัดการจะเอามันไม่พอแล้วนะอ๋อใช้ความเยอะพูดไปได้เลยนะ